กระแทกกันหน้าคีย์บูร์ดเนี่ยแหละมันจะมาเข้าคีย์บูร์ดเราอ่ะยิงกันแล้วครับมีคนตายแล้วครับตายหมดคีย์บูร์ดเลยนะכמה אנחנו קרובים לעזה? בערך 1.5 קילומטר, אתה יכול לתת לשם איזה שוט, אתם תראו. הכל שקט, רגוע פה. אתה יודע, יש רגעים של שקט, יש רגעים של לחימה. אודיקאפ! ישראל בום. אני עבודה פוקר. Israel boom boom boom. Bo in Baya, Israel in Baya, in Gaza boom lo Baya. To. אחרי 4 חודשים, העובדים התאילנדים בקיבוץ ניר יצחק שבו לישראל וחוזרים לעבוד בחקלאות. הם התקשרו אלינו כשהם היו בתאילנד וביקשו כל הזמן לדעת מתי הם יכולים לחזור ושהם רוצים לבוא לעזור. בהחלט מרגישים תחושת פטריוטיות להיות פה איתנו. ในวันเสาร์วันที่เกิดเหตุ6:30ฉันรู้สึกตกใจมากและทุกคนก็หวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฮามาสบุกมาที่แคมป์นิริชราครับใช่มันยิงกันหน้าคิบูตายแล้วตายเลยเมื่อกี้อ่ะבבוקר השבעה באוקטובר מחבלי חמאס נכנסו לקיבוץ ניר יצחק והקרבות של חברי כיתת הכוננות עם המחבלים התרחשו כמה עשרות מטרים ממגורי העובדים התאילנדים בקיבוץ. เช้าวันที่7ประมาณ6 โมงเช้าผมนอนอยู่ในห้องนั่นเช้าวันที่7ผมได้ยินเสียงเซวะอาดมผมก็วิ่งเข้าในห้องนี้ฉันนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ฮามาสบุกมาฉันก็ค่อยๆเปิดประตูค่อยๆเปิดผมก็ได้ยินเสียงยิงกันตึ้งๆๆๆอยู่ในฮามาสอยู่ในฉันก็ความคิดหนึ่งก็เอาโทรศัพท์มาถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานว่าฮามาสมันบุกเข้ามาจริงฉันก็ทายนี่ครับยิงกันแล้วครับมีคนตายแล้วครับหน้าคือบูธครับยิงอีกกระสุนหน้าที่เนี่ยคิวมันนี่ตอนนี้มีคนตายหน้าคือบูธแล้วยิงถึงนี่อะไรเมื่อกี้หมอบ้างระวังเลยแล้วมีรอยกระสุนคุณอยากไปดูไหมดิฉันพาไปดูตรงนั้นบอกยิงกันตรงนี้เลยคนตายก็ตรงนั้นโปรเฟสฮามาสปุ้มชูฟตุ้มวิ่งเข้าห้องโดมทุกคนดับเบิลชอนอาคินิชลักลามกูริมชลาไทยแลนด์และลามกูริมชลาวาติคิมบิชวิลลาทริอาและอากิดไลม์ฮาเวริมส์กิรูต์อะคอลฮาลอนอตออโรตลาตอตและบัตเซมมามาชโปอัสโรตเมตรีมิชามาอุตคัลเลเดียเมคับลิมבסמוך למגורי העובדים התאילנדים נפלו בקרב בועז אברהם, מנהל העבודה שלהם בקיבוץ וחבר כיתת הכוננות, ואופק הרזי שעבד איתם צמוד ברפת בקיבוץ, והתנדב לעזור לכיתת הכוננות. שאני לא יודע אם בועז תאי או לא, בועז תאי, אבל שאני לא יודע אם אופק תאי בועז תאי. וכל אחד שוק, כל אחד בועז เขาไม่ใช่แค่นายจ้างและเขาก็ไม่ใช่เขาเหมือนพ่อไม่ว่าจะเป็นฟาร์มวัวหรือสวนพวกเรารักแกเหมือนพ่อแกไม่ใช่นายจ้างแกเป็นพ่อของพวกเราการสูญเสียครั้งนี้พวกเราหดหู่ไอ้ขนมอะไรก็บอกแกก็ซื้อมาให้เรากินแกดีมากเป็นคนดีมากอาชาบเอ็นอาดาจูเดียคลายโอเฟสเวอันนี้โอเฟสไวเฟสเวอาคารฮาร์เวสแมน
הוא טוב, הוא סבבה. אני לא חושב למה הוא אומר. עכשיו אני מאוד מקרקע הוא. יאללה, בביתה. היפ. יאללה, יאללה, יאללה. בביתה. אני אוהב ברע. יאללה. לאחר השביעי באוקטובר, ממש לפני שהתאילנדים טסו הביתה, בהוראת המלך, הם באו אליי ואמרו לי שמבחינתם אופק היה גיבור, ואופק הציל להם את החיים. זה מחמם את הלב, זה מחזק, זה מטורף בכלל, שהם חשבו על לחזור לפה אחרי מה שקרה ממש ליד הבית שלהם. היי, היי, יאללה. เพื่อนของฉันคนไทย6คนต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับที่พิสุคิมฉันก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาทํางานที่นี่ได้เห็นหน้าทุกคนเพราะว่าฉันเคยทํางานที่นี่มา5ปีกว่าแล้วทุกคนก็เหมือนครอบครัวของฉันพูดถึงในครอบครัวของฉันที่กลับมาทํางานอีกครั้งก็ทุกคนก็เป็นห่วงที่จะกลับมาอีกครั้งแต่ฉันก็ย้ํากับทุกคนในครอบครัวของฉันว่าสถานการณ์ตัวนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็เชื่อมั่นในกองทัพของอิสราเอลלמרות מה שעברו בשבעה באוקטובר, העובדים התאילנדים שחזרו לעבוד בקיבוץ ניר יצחק מרגישים בטוחים. ובשביל אנשי הקיבוץ, חזרתם מסמלת קצה האור בתקומת הקיבוץ. ตอนนี้ฉันก็รู้สึกถึงความปลอดภัยในกองทัพของอิสราเอลครับฉันจึงมั่นใจในกองทัพของอิสราเอลแล้วก็รู้สึกถึงกองทัพของอิสราเอลแข็งแกร่งฉันถึงมั่นใจในกองทัพของอิสราเอลว่าจะชนะกับฮามาสต้องชนะแน่นอนอิสราเอลอามีอิสราเอลอามีอิสราเอลอามีอิสราเอล